อีกข่าวหนึ่งดีกว่าเอาใจเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นที่รักการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากจะทั้งอ่านทั้งสะสมทั้งดูเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วนะคะเขามีอีกวัฒนธรรมหนึ่งคุณอภิยาเป็นวัฒนธรรมเขาเรียกว่าการแต่งกายคอสเพลย์ก็ต้องมาเจอกันหน่อยนึงใช่ซึ่งการแต่งกายคอสเพลย์ก็คือแต่งกายตามแบบของการ์ตูนที่เราชื่นชอบใช่ไหมคะครั้งนี้แหละเลยจะพาไปดูกิจกรรมนึงค่ะที่เพิ่งจัดขึ้นไปเองนะคะมารวมกลุ่มกันของวัยรุ่นที่รักการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะแต่งกายตามเครื่องแบบค่ะการ์ตูนที่ชื่อว่าผ่าพิภพไททันนะคะเรื่องนี้เชื่อว่าแฟนๆการ์ตูนญี่ปุ่นน่าจะรู้จักกันแล้วหลายคนอาจคุ้นค่ะแล้วก็ครั้งนี้เขาบอกว่าเหมือนเป็นการรวมตัวของคนรักนะคะการ์ตูนเรื่องนี้นะคะแล้วก็การแต่งกายคอสเพลย์ที่แม้เหมือนจะมากที่สุดในโลกด้วยค่ะแต่งเครื่องแบบทหารตามการ์ตูนที่ชอบนะคะแล้วก็มารวมตัวกันกว่า70คนเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานแฟลตม็อบออนไททันนะคะก็จัดขึ้นที่หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตอน6โมงเย็นพอดีเป๊ะเลยค่ะโดยเริ่มจากการยืนตรงเคารพธงชาติกันก่อนนะคะแบบเมื่อกี้ที่เราเห็นนะแล้วก็ค่อยเปิดเพลงการ์ตูนยืนทำท่ามือขวาทุบอกซ้ายตามแบบการรวมใจในเนื้อเรื่องเลยค่ะถามว่าทำไมต้องทำท่าแบบนี้นะคุณอภิยาเขาบอกว่าเป็นแบบทหารนะคะซึ่งก็ต้องเล่ากันหน่อยนะเพราะเขาบอกว่าเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องผ่าพิภพไททันนะคะก็คือโลกที่มียักษ์กินคนเนี่ยออกมาอาละวาดนะคะฝ่ายมนุษย์เองก็ต้องรวมตัวกันนี่แหละค่ะเพื่อที่จะปกป้องเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้โดยมีหน่วยทหารคอยต่อสู้กับไททันแล้วกว่าจะได้เป็นทหารนั้นนะคะกลุ่มพระเอกเนี่ยไม่ง่ายเลยนะเขาบอกว่าต้องทั้งฝึกฝนแล้วก็ผ่านบททดสอบกันอย่างมากแสนสาหัสเลยทีเดียวค่ะเครื่องแบบเนี่ยก็เลยกลายเป็นความหมายสำคัญของเรื่องนี้นะคะค่ะนอกจากจะเป็นการ์ตูนที่ดังที่สุดในปี2013นี้แล้วค่ะแกนหลักของเรื่องก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังสามัคคีนะคะทางผู้จัดเองเนี่ยก็เลยหยิบเอาทีมนะคะมาจัดเป็นกิจกรรมรวมใจนักแต่งคอสเพลย์ชาวไทยกันบ้างค่ะโดยที่มาอยู่ตรงนี้กันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รักการ์ตูนชักชวนกันผ่านทางหน้า Facebook ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราลองไปฟังกันดีกว่าเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามารวมตัวกันยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกันบ้างค่ะมันเกิดจากว่าที่ผมไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งคอสเพลย์โลกที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปแบบเจอเพื่อนเพื่อนมากมายที่ต่างประเทศครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าแบบคือที่นู่นเขาถึงเขาจะมาจากต่างประเทศมาเพื่อแบบชิงรางวัลที่หนึ่งของโลกกันแต่ว่าเขาก็แบบร่วมกิจกรรมกันแบบมีความสุขอะไรเงี้ยคือผมก็อยากให้แบบว่าเด็กคอสเพลย์ของไทยนะครับได้ทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ร่วมกันบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมอยากให้ทั่วโลกรู้ว่าพวกเราเป็นคนไทยครับผมกิจกรรมครั้งนี้ครับก่อนอื่นเลยจะเป็นการเปิดโลกนะครับของวงการคอสเพลย์ไทยให้ก้าวให้สู่ข้างหน้าพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนว่าวงการคอสเพลย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระต่อไปเป็นการปลุกระดมให้หันมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสร้างสรรค์ในวงการใหม่เลยทีเดียวนะฮะถ้าพูดถึงนะคะหลายปีมานี้ค่ะการแต่งคอสเพลย์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสังเกตได้จากงานอีเวนต์ต่างๆค่ะที่มักจะมีการจัดประกวดหรือว่าเปิดพื้นที่เยอะขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมถึงทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วถ้าจะแต่งให้สนุกเนี่ยแน่นอนว่าต้องเรียนแบบให้เหมือนกันนะคะทั้งชุดบุคลิกแล้วก็ท่าทางเลยค่ะยังมีฉากนึงนี่คุณเป็นฉากนึงนะคะในการ์ตูนเรื่องนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นตอนนึงค่ะที่พระเอกเนี่ยพูดจาโอหังใส่หัวหน้าจนทนไม่ไหวก็เลยต้องมีการลงไม้ลงมือกันนะคะดูเหมือนจะเครียดนะแต่แม้แต่ละคนคุณดูท่านะพลิ้วกันเลยพลิ้วมากนะบิดตัวซึ่งนี่แหละค่ะถือว่าเป็นฉากนึงที่เป็นฉากยอดนิยมนะคะที่แฟนๆเนี่ยชอบเอามาถ่ายรูปล้อเลียนกันค่ะสำหรับเด็กๆที่รักการ์ตูนนะคะก็เลยเป็นอีกวงสังคมเล็กๆนะคุณอภิยาคุณผู้ชมที่ทำให้หลายคนเนี่ยได้มารู้จักเพื่อนใหม่ถึงอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่งคอสเพลย์เองนะคะแต่ก็จะมาคอยถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่พวกเขานั้นก็พยายามที่จะสร้างสรรค์กันขึ้นมานะคะและถ้ามีโอกาสนั้นก็มักจะอยากจะมาแสดงออกให้คนภายนอกเนี่ยนะคะได้เห็นว่านี่ก็เป็นงานดีเรกที่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรเลยนะคะแล้ววัยรุ่นไทยนั้นก็มีกลุ่มที่ชื่นชอบการแต่งกายคอสเพลย์เนี่ยไม่ต่างจากชาติอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนุกดีค่ะแล้วก็ได้ทำให้ทุกคนแปลกตาแปลกใจกันด้วยมันเป็นเหมือนการเปิดโลกกว้างใหม่ๆอะค่ะคือถ้าต่างประเทศได้เห็นประเทศเราเป็นอย่างนี้มีน้ำใจด้วยกันมีความสามัคคีกันก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเราเปลี่ยนด้วยก็ได้ค่ะทองเป็นชุดเครื่องแบบทหารครับของตามการ์ตูนเลยครับตอนที่ผมจะแต่งตัวเป็นครูฝึกครับก็คืออาจจะเอาส่วนนึงนะครับที่จะทำให้ผู้ใหญ่ข้างนอกได้เห็นนะครับว่าเด็กคอสไทยเราเนี่ยครับก็ทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ได้ครับ
คือถ้าดูตามเนื้อเรื่องคุณอภิญาเขาบอกว่าเป็นการที่กลุ่มคนหรือว่าทหารเนี่ยนะมีความสามัคคีใช่ไหมแล้วก็ออกมาปกป้องโลกปกป้องมนุษย์จากภัยธรรมชาติก็คือยักษ์กินคนเนี่ยหรือไททันนี่แหละนะแต่เมื่อกี้ถ้าใครสังเกตนะในข่าวจะเห็นว่ามีทหารเขาเรียกว่าเหมือนจะแปลกปลอมมาเหมือนกันนะคือบางทีก็เหมือนมียักษ์มารวมด้วยนะคล้ายๆยักษ์ไททันเหมือนกันเขาบอกว่าไม่แน่นะนี่อาจจะเป็นแนวคิดของเด็กๆแหละที่บอกว่ายักษ์กับคนนะหรือว่าศัตรูกับเนี่ยศัตรูกันก็สามารถที่จะปรองดองกันได้ด้วยเหมือนกันกว่าจะมาถึงขั้นตอนที่มาเห็นยืนพร้อมเพรียงแบบนี้ดิฉันว่าต้องผ่านการคิดสร้างสรรค์มาหลายอย่างเหมือนกันนะคะช่วงหน้าค่ะไปลงพื้นที่สี่แยกคอกวัวกันบ้างนะ